ปัญหาจราจรนะครับบอกกับทีมข่าวไทย PBS ว่าหากว่าประชาชนครับที่ได้รับใบสั่งไม่ว่าจะเป็นกรณีใดก็ตามครับหากไม่ไปชำระค่าปรับครับอาจจะต่อทะเบียนกับกรมขนส่งทางบกไม่ได้เพราะว่ามาตรการดังกล่าวเนี่ยนะครับมีผลบังคับใช้ย้อนหลัง1ปีนะครับพลตำรวจตรีเอกรักษ์ลิ้มสังกัดผู้บังคับการตำรวจสันติบาล3ครับในฐานะคณะกรรมการแก้ไขปัญหาจราจรสำนักงานตำรวจแห่งชาติบอกว่าความคืบหน้าการเชื่อมระบบอายัดการชำระภาษีประจำปีกับผู้ที่ไม่ชำระค่าปรับจราจรว่าระบบการเชื่อมระบบใบสั่งจราจรกับกรมขนส่งทางบกนี่นะครับได้ดำเนินการเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยพร้อมทดลองใช้งานในช่วงเดือนมกราคม2562แล้วก็จะประกาศบังคับใช้อย่างเป็นทางการอีกครั้งนะครับล่าช้าเนี่ยเนื่องจากว่ามันเป็นระบบที่เกิดขึ้นใหม่ก็คงต้องมานั่งสร้างระบบกันใหม่ตอนนี้ทั้งสองฝ่ายก็คือสำนักงานตำรวจแห่งชาติและกรมการขนส่งทางบกเนี่ยสร้างเสร็จหมดแล้วตอนนี้กำลังสร้างสะพานเชื่อมข้อมูลกันอยู่นะครับท่านว่าเนี่ยระบบมันจะเรียบร้อยมกราเราก็จะเริ่มทดสอบในสถานการณ์จริงเพื่อให้ไม่เกิดข้อผิดพลาดกับพี่น้องประชาชนนะครับเพราะว่ามันมีผลลำบากแล้วมันผิดพลาดอีกไม่ได้ก็คงต้องทดสอบให้ทั่วประเทศไทยว่ามันมีปัญหาอะไรอีกไหมหลังจากนั้นเราก็จะรายงานครม.นะครับให้รับทราบว่าตามคำสั่งคสช.พร้อมปฏิบัติแล้วถ้าเกิดคสช.ถ้าเกิดครม.ไม่มีข้อโต้แย้งอันใดเราก็จะกลับมาทำประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องประชาชนทราบนะครับตอนนี้ที่ออกแบบไว้อย่างน้อยก็คงต้องมีสัก60วันนะครับรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องประชาชนทราบหลังนั้นก็เริ่มบังคับใช้ก็ถ้าตามแผนงานที่กำหนดไว้นะครับก็น่าจะประมาณเดือนเมษาเราจะพยายามทำให้ทันสงกรานต์เพื่อที่จะทำให้รถปลอดภัยให้คนมีวินัยจราจรมากขึ้นแล้วก็ลดอุบัติเหตุให้ได้สำหรับการดำเนินการในครั้งนี้ค่ะไม่เพียงจัดระเบียบผู้กระทำความผิดกฎจราจรนับตั้งแต่วันประกาศบังคับใช้มาตราดังกล่าวนะคะแต่อย่างที่คุณธีรเดชว่าแล้วก็ย้ำกับคุณผู้ชมว่าผลจะย้อนหลังไป1ปีใครถูกออกใบสั่งในช่วงนี้แล้วไม่ไปชำระค่าปรับผลจะเป็นอย่างไรจะถูกอายัดไม่ให้ต่อภาษีประจำปีหรือไม่ไปฟังคำตอบจากผู้บังคับการตำรวจสันติบาลค่ะอายุความตามพรบจราจรทางบกมีกำหนด1ปีเพราะฉะนั้นเนี่ยผู้ใดที่รับใบสั่งและยังไม่ขาดอายุความเนี่ยข้อมูลทั้งหมดจะถูกส่งที่กรมการขนส่งทางบกทั้งหมดนะครับก็จะมีที่หลุดไปก็คือขาดอายุความไปแล้วเพราะฉะนั้นพี่น้องประชาชนผู้ขับขี่ท่านใดยังมีใบสั่งค้างชำระอยู่ก็ยังอยู่ในระบบบังคับไม่ใช่ว่าเริ่มนับหนึ่งใหม่มันมีของเก่าเป็นพวงติดไปด้วยยิ่งถ้าระบบเสร็จสมบูรณ์แล้วนะคะกรณีที่คนที่ได้รับใบสั่งให้ไปเสียค่าปรับแล้วไม่ยอมไปเสียค่าปรับเนี่ยจะมีผลด้วยค่ะถ้าเกิดสมมติว่าไปเสียภาษีนะครับมีข้อมูลไปสั่งค้างชำระในกรมการขนส่งทางบกจะให้ป้ายชั่วคราว1เดือนภายใน1เดือนนี้คุณต้องไปเคลียร์ครับจ่ายค่าปรับให้เรียบร้อยแล้วกลับมารับป้ายอีก11เดือนนะครับแต่ถ้าเกิดคุณไม่ไปจ่ายคุณก็จะมีหมดป้าย1เดือนคุณรถคุณก็จะไม่มีป้ายภาษีแล้วก็จะเป็นความผิดตามพรบรถยนต์นะครับก็ตรงนี้ก็ทำให้มันพลุงพลางลำบากว่าการที่คุณเอารถไปทำผิดกฎหมายแล้วคุณต้องยอมรับกติกาของรัฐก็คือการลงโทษแต่ก็ต้องเรียนย้ำว่านี่คือการลงโทษเพื่อให้คุณไม่กระทำความผิดอีกไม่ใช่ค่าธรรมเนียมนะครับมาตรการที่เราทำขึ้นมาเพื่อให้คนเกรงกลัวแล้วก็ไม่ทำผิดกฎจราจรตรงนี้คือสิ่งที่เรามุ่งหวังมากกว่าในเรื่องของค่าปรับถ้าดูจากสถิติใบสั่งจราจรในระบบ PTM หรือว่า Police Ticket Management หรือว่าระบบจัดการใบสั่งจราจรล่าสุดเมื่อวันที่7ตุลาคม2561พบว่ามีการออกใบสั่งจราจรรวมแล้วกว่า13ล้านคนนะคะในจำนวนนี้มีผู้กระทำผิดที่มาชำระค่าปรับเพียง2ล้านคนนั่นก็คือค้างชำระกว่า11ล้านคนเนี่ยค่ะเท่ากับว่ามีคนค้างชำระอยู่ถึงร้อยละ83ด้วยกันค่ะจริงๆถ้านาทีนี้จะพูดถึงเรื่องเฉพาะแค่ใบสั่งนะคุณวนิษฐาจริงๆแยกได้2ประเภทประเภทแรกก็คือใบสั่งแบบสามารถจับกุมผู้กระทำความผิดและบันทึกในระบบจำนวนนี้ประเภทแรกนี่นะคะมี2ล้านคนมีคนทำผิดมาชำระค่าปรับกว่า 900,000 คนค้างชำระอีกกว่า1ล้านคนคิดเป็นร้อยละ58ส่วนประเภทที่2ค่ะเป็นใบสั่งแบบส่งทางไปรษณีย์มีกว่า11ล้านคนมีคนมาชำระค่าปรับราวๆ 1,300,000 คนเท่านั้นนะคะแต่ว่าค้างชำระเกือบ10ล้านคนคิดเป็นร้อยละ88ซึ่งตามหลักการแล้วคนที่ได้รับใบสั่งค่ะหากว่าไม่มาชำระค่าปรับเมื่อนำรถไปต่อภาษีประจำปีก็จะถูกอายัดทันทีค่ะทีนี้นะครับ